เฮ้ยทำไมลูกค้าคนนี้ชื่อไม่คุ้นเลยครับครับกวิตาใครล่ะครับพี่รินเราคัดรายชื่อลูกค้าที่ไม่ตรงกับทีม Privilege แล้วนะคะแต่ว่าอยากรีเช็คให้มั่นใจอีกทีนึงคนแรกค่ะคุณกวิตาเลิศสุภกิจอนันต์จากข้อมูลที่เรามีลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าของทีม VIP มานานแล้วทุกครั้งที่มาใช้บริการพี่พักเป็นคนดูแลใช่ไหมคะใช่ใช่พี่ดูแลแต่เราไม่เห็นว่าทีม Privilege ลิสต์รายชื่อลูกค้าคนนี้ไว้งั้นเราขอติดต่อไปนะคะจริงๆทีมเราก็ติดต่อลูกค้าไปมากพอแล้วนะคะถ้าทีม VP อยากติดต่อไปลิตาว่าก็ได้เลยค่ะไม่ได้นะคนนี้ไม่ต้องให้ข้ามไปเลยทำไมล่ะคะในเมื่อพี่ไม่ได้ติดต่อไปมันก็เป็นสิทธิ์ของ VIP หรือว่านึกขึ้นได้ว่ามีลูกค้าคนนี้อยู่ก็เลยห่วงพี่ไม่ได้ห่วงเพียงแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ปกติไม่ค่อยอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองนอกตลอดเอาเป็นว่าทั้งทีม VIPทีม Privilege ให้ข้ามลูกค้าท่านนี้ไปเลยนะไม่ต้องติดต่อไปเซนเดี๋ยวขอลูกค้าท่านต่อไปเลยเดี๋ยวค่ะพี่พักลินขอคอนแทคของคุณกวิตาหน่อยได้ไหมคะลินพยายามหาแล้วแต่ว่าหาไม่ได้จริงๆอ่ะพี่บอกลินแล้วไม่ใช่เหรอว่าลูกค้าคนนี้ไม่ต้องสนใจหรอกเขาคงอยู่ต่างประเทศแล้วแหละเดี๋ยวค่ะพี่พักลินถามตรงๆนะคะพี่พักทำไมลินถึงไม่เคยเห็นรายชื่อลูกค้าคนนี้มาก่อนเลยเอาว่าลินอย่าไปสนใจดีกว่าเชื่อพี่ยอดซื้อขนาดเนี้ยน่าจะได้เลื่อนเป็น VVIP ตั้งแต่แรกแล้วแต่ทำไมเราถึงไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยอ่ะจากที่เช็คดูแล้วเนี่ยไม่เคยมีชื่อกวิตามารับสิทธิพิเศษอะไรจากทีม VIP เลยฉันว่าเขาทำตัวดูโลโปรไฟล์ดูไม่มีข้อมูลไม่อยากให้ใครรู้จักยิ่งเห็นท่าทางแปลกๆของพี่พักคนนี้ฉันมั่นใจเลยต้องมีอะไรแน่ๆเจอไหมแพรทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงหลุดลับจังเราจะหาข้อมูลเขาเจอไหมเนี่ยถ้าลิตาพูดแบบที่ลินบอกจริงๆมันก็คุ้มค่าที่เราจะหาให้เจอนะพี่พี่ครับพี่พี่ครับเซนส์ถ้าแกจะชวนพวกพี่กินไอติมอีกฉันจะด่าให้แล้วนะอย่าเพิ่งว่าผมสิพี่คือผมเจอไอจีคุณกับวิตาแล้วครับนี่ครับผมเสิร์ชตั้งนานนะหายังไงก็หาไม่เจอแต่จู่ๆอัลกอริทึมมันก็สุ่มขึ้นมาซะงั้นนะครับบังเอิญมากเลยครับรูปน้อยมากเลยอ่ะแทบจะดูไม่รู้เลยว่าเขาทำงานอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงอ่ะพี่ลินลองดูนี่ครับผมว่ามันเป็นเบาะแสที่ดีได้นะครับเพราะว่าเขาแท็กร้านด้วยเชิญหมอพอจะรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมคะ
การอยากรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นความสารแน่นะหรือว่าหมออยากได้เงินคะหรือว่ากวิตาจะเป็นเมียน้อยคุณจักรชัยจริงๆวะฉันก็คิดแบบนั้นแหละแต่ปกติคุณจักรชัยไม่ได้ปิดบังเรื่องเมียน้อยอะไรขนาดนี้แปลว่าเมียน้อยคนเนี้ยไม่ใช่เมียน้อยธรรมดาแต่ต้องเป็นเมียน้อยที่กุมความลับสำคัญของจักรชัยเอาไว้แน่ LAV มันเป็นตัวย่อที่เขาไว้ใช้คุยกันในแชทหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นตัวย่อของแบรนด์อะไรหรือเปล่าครับรู้แล้วอะไรหุ้นไงหุ้นนี่ไง LAV คือตัวย่อของหุ้นห้างเดลาวิชห้างคู่แข่งของเราอ่ะเฮ้ยกวิตาถือหุ้นลำดับที่5เท่ากับ20กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่ครับตอนแรกผมคิดว่าคุณกวิตาเป็นแค่มีน้องคุณจักรชัยแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นทั้งผู้ถือหุ้นแถมยังเป็นกรรมการของห้างเดลาวิชอีกล่ะครับคุณจักรชัยให้เมียน้อยถือหุ้นเดลาวิชแทนไงแล้วก็เป็นกรรมการเองแบบนี้เรื่องใหญ่นะคุณจักรชัยเป็นกรรมการห้างเราแล้วยังมีตัวแทนเป็นกรรมการห้างคู่แข่งอีกแบบนี้ผิดกฎหมายนะธุรกิจเดียวกันถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้อีกฝ่ายนึงกฎหมายไม่เท่าไหร่หรอกแต่คุณโชคชัยเนี่ยดิถ้ารู้ว่าคุณจักรชัยทำแบบนี้นะมีปล่อยไว้แน่นี่ไล่คุณจักรพี่พักแล้วก็ลิตาออกแรงนะเนี่ยประกาศประจานกันแบบนี้เลยเดี๋ยวพ่อใจหนุ่มคุณจักรพี่ทำงานแพ้ทีมพรีเวลเลชพานอย่างนั้นเหรอฮะถึงได้เอาเรื่องกวิตาไปฟ้องพ่อฉันเนี่ยรินไม่ได้ทำค่ะมาทำมันไม่รู้เรื่องหน่อยเลยนะฮะสะใจแล้วใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยพักกนิษฐาก็ถูกเด้งไปด้วยแก้แค้นที่ถูกแย่งผู้ชายเหรอเธอนี่มันเล่นสกปรกมากนะรินใครกันแน่ที่เล่นสกปรกพ่อปลดเธอแล้วนะจ๊ะแล้วก็ยุบทีมพิเวเลชของเธอด้วยเธอมาที่นี่ในฐานะอะไรไม่ทราบตำแหน่งที่นี่เธอก็ไม่มีด้วยซ้ำแค่เป็นยามห้างพ่อยังไม่ให้เป็นเลยเป็นฝีมือพี่ใช่ไหมพี่เนธเลิกฟาดงวงฟาดงาได้แล้วจ๊ะตั้งสติแล้วคิดให้ดีๆว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเพราะใครเธอทำตัวเองแท้ๆให้เมียน้อยมาถือหุ้นบริษัทคู่แข่งคุณพ่อลงโทษแค่นี้ยังใจดีมากเกินไปคุณจะดื่มมากไปแล้วนะหุบปากนะเลิกบ่นได้แล้วก็แค่จะเข้ามาถามว่าที่มีอยู่ดื่มพอหรือเปล่าจะได้ให้คนสั่งเอาไว้ให้เดี๋ยวพอฉันไม่อยู่เนี่ยคุณจะได้มีดื่มได้ตลอดจะไปไหนไปเที่ยวอ่ะโอ้โหนี่ผัวโดนขนาดนี้ยังมีหน้าไปเที่ยวได้อีกเหรอโอ้โหสุดยอดเลยว่ะฉันจะไปอยู่บ้านพ่อฉันทำอะไรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวฉันจะส่งทนายมาคุยกับคุณเราจะได้จัดการเรื่องหย่ากันให้เรียบร้อยเดี๋ยวหย่ากับผมเหรอ
ที่หย่ากับผมเหรอนี่อยากไปไหนก็ไปเลยไปผมทนอยู่กับคุณมันมากพอแล้วหน้าเบื่อหน้าลำคาญขี้โวยวายเอาแต่ใจโอ้ยโคตรเบื่อเลยเว้ยฮะผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยนะที่วันๆเอาแต่เชิดหน้าชูคอคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นผมจะบอกอะไรให้นะที่คุณมีทุกวันนี้ได้เนี่ยพวกทรัพย์สมบัติของพ่อคุณเว้ยทำไมอย่างนั้นอะผมเฉดหัวผู้หญิงไล่ฆ่าคุณออกจากบ้านนี้มาตั้งนานแล้วผู้หญิงไล่ฆ่ากันเหรองั้นฉันจะบอกอะไรคุณให้นะว่าผู้หญิงไล่ฆ่าอย่างฉันนี่แหละที่ทำให้คุณเนี่ยตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยฝีมือฉันเองทำอะไรลงไปวะฮะคุณรู้ป่ะฮะมนทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะนี่มนผมเป็นสามีคุณนะที่ทำให้ผมแบบนี้ยังไงฮะก็เพราะว่าฉันเนี่ยฉันอยากจะหย่ากับคนไงอยากจะหย่าคนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าทำไม่ได้ตราบใดที่คุณยังเอื้อผลประโยชน์ให้กับพ่อฉันอยู่ฉันก็อย่างคนไม่ได้ไงฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ตอนนี้คุณไม่เหลืออะไรแล้วคุณไม่ได้เหลือผลประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรให้กับพวกฉันอีกแล้วไงบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วมนมองใจไหมล่ะที่เมียหลวงกับเมียน้อยเนี่ยสามัคคีกันหักหลังคุณไงแต่คุณไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะคุณมองโลกในแง่ดีเอาไว้สิคุณก็ยังไม่ตายไม่ใช่หรอวันนี้คุณบอลอย่านะคุณจะไปแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณจะทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้ไปฉันจะบอกอะไรคุณให้นะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยรักคุณจริงๆแต่ตอนเนี้ยไม่ละโชคดีนะบ๊ายบายทีม VIP ทำยอดได้สูงสุดในรอบ18เดือนนะฮะฮะได้ค่ะพี่จิแต่ว่าครั้งนี้พี่จิต้องเลี้ยงนะเฮ้ยพวกเธอสิต้องเลี้ยงฉันจะให้ฉันเลี้ยงพวกเธอได้ยังไงแหมยอดก็ทำได้ติ๊บก็ได้จากลูกค้ากันหมดทุกคนเลยแบบนี้อิจฉาแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงเองก็ได้ก็ฉันอยากจะฉลองชีวิตที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วก็อยากขอบคุณรินด้วยที่วางแผนการทำงานได้ดีมากจนทำให้เราทำยอดได้ดีขนาดนี้ขอฉันคนเดียวที่ไหนเล่าเพราะว่าพวกเราทุกคนต่างหากก็เธอนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญเลยนะเหตุผลหนึ่งที่จอมพลยอมให้ฉันกลับมาทำงานก็เพราะมีหัวหน้าแบบเธอนั่นแหละรินถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ยเรามาทำให้ VEP พุ่งทะยานขึ้นทั้งยอดขายแล้วก็ความสุขเลยดีไหมมาชนอีกรอบเย้เดี๋ยวผ่านไปก่อนนะป้าแม่
ะไรกันเนี่ยฮะไตรมาสล่าสุดนี่โตขึ้น 80% เลยนะทำได้ดีมากจริงๆเลยเน่ตอนแรกก็คิดว่าการที่พ่อออกกฎให้พนักงานหญิงเขาหยุดได้ตอนที่ป่วยประจำเดือนจะทำให้งานของเรานะประสิทธิภาพมันลดลงแต่นี่อะไรกันนะกับดีจนผิดหูผิดตาแบบเนี้ยถ้าเราให้ใจพนักงานเขาก็พร้อมจะทำงานให้เราอย่างเต็มที่ค่ะคุณพ่ออันที่จริงตอนนี้เน่ก็รู้ทุกอย่างของบริษัทแล้วคุณพ่อควรจะหาเวลาไปท่องเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะเที่ยวนานๆมันก็เบื่อเหมือนกันท่านเน่นะช่วยให้พ่ออยู่ช่วยในทำงานดีกว่าไหมล่ะ คุณพ่ออยากอยู่ช่วยหรือว่าอยู่คอยจับผิดกันได้คะสมกับเป็นลูกสาวพ่อนะรู้ใจไปหมดทุกเรื่องเลยถ้าอย่างนั้นก็เชิญคุณพ่อจับผิดให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะดูแลเดอะเลเจนด์ได้ดีเท่ากับลูกสาวคนนี้ของคุณพ่อแล้วนะคะขอบใจมากละคร VIP รักซ่อนชู้ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอป 1D ที่เดียว